สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันศุกร์ที่25 กันยายน 2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.นะคะเข้ามาอาสาที่จะมาสร้างความปรองดองหลังการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารวันที่22 พฤษภาคมในปี2557นะคะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนวันที่22 พฤษภาคมจนณปัจจุบันนี้ก็ยังคงไม่มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันได้ก็อย่างที่เราได้มีการเห็นกันไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ำไปก็ไม่มีมาตราใดนะคะที่จะยึดโยงกับภาคประชาชนแม้แต่สักมาตราเดียวนอกจากนั้นค่ะประเด็นที่ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่โดยเฉพาะคสช.กับพรรคการเมืองนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้จะแบ่งออกเป็น2ขั้วกันได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองแต่พอมาในตอนนี้เองดูเหมือนว่าความขัดแย้งรอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นระหว่างคสช.กับบรรดาพรรคการเมืองกันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้มีการแง้มกันออกมาแล้วนะคะพูดผ่านสื่อสารมวลชนว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาด้วยเนื้อหารายละเอียดสาระนั้นน่าจับตากันเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่านายวิษณุนั้นไม่ได้พูดในเนื้อหารายละเอียดอะไรไว้สักมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบรรดาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยนั้นที่มีการออกมาแสดงทัศนะกันอย่างหลากหลายเลยในวันนี้ค่ะในรายการเดี๋ยวเราจะมาขอความเห็นจากแขกรับเชิญประจำรายการด้วยนะคะว่าจะคิดเห็นประการใดนอกจากนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนหน้านี้นะคะยังคงออกมาแฉด้วยนะคะบอกว่ากรณีร่างกฎหมายพรรคการเมืองที่นายวิษณุนั้นออกมาพูดนั้นที่เป็นสูตรพิสดารว่าสูตรพิสดารนี้อาจจะไปแฝงไว้อยู่ในร่างกฎหมายฉบับใหม่นี่นะคะนายวิษณุนายอภิสิทธิ์ได้มีการบอกไว้นะคะบอกว่าได้ยินมาว่าบางคนอยากให้เกิดพรรคเล็กๆแล้วไปรวมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติประเด็นนี้จะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาขอความเห็นจากแขกรับเชิญประจำรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะขอต้อนรับพระคุณสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นประเด็นที่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เรียกได้ว่าประสานเสียงไปแนวทิศทางเดียวกันก็คือค้านคสช.อย่างหัวชนฝาเลยกับกรณีเตรียมที่จะร่างกฎหมายพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมานี่นะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็ได้มีการวิเคราะห์มองไปว่าเอ๊ะมันมีความสลักสำคัญประชาชนกับประเทศชาติเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรกับกฎหมายฉบับนี้คือดูไปแล้วไม่ค่อยจะได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะกับภาคประชาชนที่อยากจะสอบถามมุมมองของท่านสมคิดนะคะว่ากรณีที่ท่านวิษณุออกมาแง้มๆพูดแบบนี้เป้าประสงค์แท้จริงแล้วของนายวิษณุนั้นในมุมมองของท่านสมเองคืออะไรคะคือเรียนคุณตัวอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยถ้าไม่มีแนวทางที่จะทำแกไม่พูดหรอกแล้วมีแนวทางจะทำจริงแต่ว่าจะชัดเจนอย่างไรนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแต่ต้นนะครับฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ผมเชื่อว่าท่านรู้เรื่องแต่ต้นว่าร่างมันจะออกมาอย่างไรปรากฏว่าพอร่างออกมาแล้วรัฐธรรมนูญถูกคว่ำเนี่ยท่านก็ยังไปเล่าต่อไปพูดต่อว่าต่อไปนี้ไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะไปใส่รายละเอียดมันวุ่นวายมันก็เหมือนว่าร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนว่าไปใส่รายละเอียดมากเกินไปหรือเปล่าแล้วทำให้ถูกคัดค้านอันนี้ล่ะก็เขียนร่างรัฐธรรมนูญให้สั้นแล้วมาใส่ในกฎหมายลูกไอ้นี่แหละคือปัญหาที่ท่านพูดหมายถึงอย่างนี้หมายถึงว่าที่มาสวที่มาสสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาคล้ายๆจะเอามาตราไหนก็แล้วแต่จะไม่ให้ยุ่งยากวุ่นวายแต่จะไปใส่ในกฎหมายลูกเพราะนั้นกฎหมายพรรคการเมืองเหล่านี้ล่ะเขาไม่สบายใจที่ท่านพูดท่านพูดอยู่คำหนึ่งว่าต่อไปนี้พรรคใหญ่สองพรรคจะต้องออกมานับหนึ่งใหม่ผมเองก็เอ๊ะฟังแล้วมันแปลว่าอะไรก็ไปตามดูรายละเอียดไปตามดูก็หลายคนก็คัดค้านอย่างที่นายกอภิสิทธิ์ก็คัดค้านทางเพื่อไทยก็แต่ละคนก็ออกมาชี้แจงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์หัวหน้าพรรครักษาการหัวหน้าพรรคเลขาพรรคทุกคนก็ออกมาชี้แจงรวมทั้งผมด้วยผมก็บอกว่ากติกาอย่างนี้เนี่ยอย่าไปคิดให้มันยากวันนี้รัฐธรรมนูญที่มันมีปัญหากฎหมายที่มีปัญหาเพราะเราคิดหนีความจริงคืออยากให้นับการพรรคการเมืองรับใหม่แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ผ่านไปคิดว่าสงสัยจะเริ่มต้นกับพรรคเล็กพรรคน้อยเอาไปรวมกันแล้วจะไปเป็นรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏชัดแต่แนวโน้มเนี่ยถ้าพูดอย่างดร.วิษณุพูดก็แปลว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์จบ
ถ้ากฎหมายการเมืองใหม่ออกมาเหมือนพรรคก็ต้องถูกยุบไปโดยก็ยุบไปโดยปริยายผมถึงบอกว่าแล้วมันเดือดร้อนอะไรล่ะทุกวันนี้คสช.ก็ยังไม่ได้ยุบพรรคการเมืองเพียงแต่ห้ามดำเนินกิจการห้ามดำเนินการกิจกรรมทั้งหลายเท่านั้นเองพรรคการเมืองยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นได้ถ้ายุบจะทำยังไงจะบอกว่าต้องไปหาสมาชิกภายในกี่เดือนแผลมออกมาแล้วนะถ้ากฎหมายนี่ออกมาพรรคการเมืองต้องใช้เวลาอีก3เดือนไปตั้งแปลว่าไอ้สูตร646464 20นั้นนะบวกละบวกไปอีกเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอาจารย์วิษณุจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่เห็นหัวอกหัวใจสมาชิกพรรคเขาบ้างนักการเมืองหรือสมาชิกประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยต้องไปอยู่ในพรรคการเมืองได้อย่างง่ายปกติพรรคการเมืองนี่สมัครได้โดยง่ายนะครับพี่น้องประชาชนเอาบัตรประชาชนมาเอาสำเนาทะเบียนบ้านมาก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคอยากลาออกก็ส่งหนังสือไปลาออกที่ผู้อำนวยการพรรคหรือหัวหน้าพรรคหรือกกต.เขาก็จะตอบกลับว่าลาออกเพราะฉะนั้นประชาชนชอบสมมติว่าวันนี้ชอบพรรคกไก่ปีหน้าไม่ชอบแล้วเพราะบุคคลต่างๆไม่ชอบประชาชนสามารถเปลี่ยนใจได้อย่างวันนี้ชอบประชาธิปัตย์อยู่ปีหน้าไม่เอาละไปอยู่เพื่อไทยดีกว่าก็ลาออกไปสมัครได้ให้คนรับรองอย่างเพื่อไทยก็มีคนรับรองผมก็รับรองสมาชิกพี่เข้าไปเยอะแยะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนแต่ว่ากรณีดร.วิษณุพูดเนี่ยเหมือนจะให้ยุ่งยากแล้วผมถามหน่อยยุบแล้วมันได้อะไรหมายถึงว่าไปจดทะเบียนใหม่เอาสมมุติเริ่มต้นนับหนึ่งพร้อมกันเนี่ยพรรคคุณตั้วก็นับหนึ่งพรรคผมก็นับหนึ่งพรรคทุกคนนับหนึ่งหมดแต่สมมุติเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เขาก็นับหนึ่งอาจจะบอกว่าห้ามชื่อเพื่อไทยห้ามใช้ชื่อประชาธิปัตย์เขาก็ไปใช้ชื่ออื่นพรรคเพื่อไทยอาจจะไปใช้เพื่อธรรมพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นพรรคอะไรก็ได้สุดท้ายก็องคาพยพก็ย้ายไปเหมือนเดิมแล้วประชาชนก็รู้ว่าพรรคไหนอยู่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวโกฮับอ่ะโกฮับตายไปก็โกฮับอยู่นั่นน่ะก็ก๋วยเตี๋ยวมันสูตรเดียวกันพรรคการเมืองก็เหมือนกันต่อให้ท่านไปคิดยังไงก็แล้วแต่มันหนีความจริงไม่พ้นความจริงที่ว่าก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะชอบหรือไม่ชอบพรรคการเมืองนั้นได้แล้วเป็นสมาชิกได้ต่อให้คุณตัดเขาออกไปเขาก็สมัครใหม่พอสมัครใหม่แล้วอะไรเกิดขึ้นเอกสารกระดาษเสียเวลาครับไม่มีประโยชน์เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์เลยที่อาจารย์วิษณุพูดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วคัดค้านเลยแล้วยิ่งจะมาบอกว่าเวลากรอบต่างๆมันต้องยาวผมบอกว่าจะเขียน20เดือน30เดือนไม่ว่าอะไรแต่กติกาที่เขียนเนี่ยเรายังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ากติกาที่ไม่เป็นธรรมกติกาที่ไม่สร้างผลประโยชน์ส่วนให้ส่วนรวมเราก็จะคัดค้านเราไม่ลงเลือกตั้งก็ได้แต่เราต้องชี้แจงได้หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยบางทีผู้นำรัฐบาลหรือหลายคนผู้ที่มีอำนาจบอกว่าต่อไปนี้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองไม่มาร่วมอย่าวิจารณ์ค่ะผมว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกไม่ได้นะครับให้เขาวิจารณ์ได้แล้วก็ให้เขาออกความเห็นได้ใช่ไหมคุณตั้วอย่างกรณีพรรคเพื่อไทยผมก็คุยกับพรรคพวกกันต่อให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เขาไปนั่งในกรรมธิการร่างหรือไม่เขาไปนั่งในสภาปฏิรูปไม่ใช่ปัญหาเราส่งเอกสารเหมือนเดิมแล้วครับ ความต้องการต่างๆเหมือนเดิมท่านจะรับฟังหรือเปล่าอีกต่างหาก นะครับ เรื่องนี้เรื่องที่จะบอกว่ากฎหมายการเมืองใหม่เนี่ยถึงจะใหม่หรือเก่าถ้ามันขัดความรู้สึกพี่น้องประชาชนกฎหมายอะไรก็ใช้ไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ลังแต่จะสร้างปัญหา เพราะนั้นผมกราบเรียนผู้ที่มีอำนาจว่าอำนาจวาสนาไม่เป็นไรหรอกแต่หัวอกหัวใจชาวบ้านเนี่ยให้ดูให้ดีค่ะเขารู้อยู่ว่าบ้านเมืองมันเป็นยังไงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับค่ะเงินทองก็ไม่ค่อยมีลำบากผมนี่เดินทางยิ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมไปเดี๋ยวนี้เทศกาลบุญแถวบ้านผมก็เรียกบุญถวายสังฆทานเนี่ยในบ้านผมก็จะเยอะก็จะไปพบปะพูดคุยกันทุกคนลำบากทุกคนลำบากอยากให้รัฐบาลดำเนินนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีพรรคการเมืองไปคัดค้านเลย มันต้องรีบรวดเร็วอย่ามาพูดเป็นกฎหมายลักษณะสร้างความ
ขาเรียกว่าสร้างความอิจฉาละอาใจสร้างความไม่พอใจค่ะก็ไม่มีฝ่ายค้านที่จะมาทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนเลยในตอนนี้มีเพียงแค่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียวและห้ามค้านด้วยห้ามค้านด้วยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันดีจริงเราก็จะไม่ค้านอยู่แล้วจะไปค้านทำไมถ้าคุณเดินออกมาที่ถูกทางแต่วันนี้พอเห็นกฎหมายร่างออกมาแม้กระทั่งกรรมธิการร่างเนี่ยเดี๋ยวนายกประยุทธ์กลับมาจากอเมริกาที่หน้าก็จะได้เห็นเลยในชื่อชัดผมไม่ติดใจเรื่องรายชื่อใครจะมาเป็นประธานกรรมธิการใครจะมาเป็นกรรมธิการยกร่างผมไม่ติดใจอ่ะเอาเลยตามสบายแต่สิ่งหนึ่งที่จะตามดูเหมือนเราเคยตามดูก็คือข้อไอเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน65ล้านคนอย่างไรถ้ามันมาแบบเดิมอีกเราก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีวันนั้นก็เรียนยืนยันไว้แต่ต้นไม่มีการว่าจะพลิกหน้าพลิกหลังรายการเราพูดอย่างไรไปอย่างนั้น คือบอกว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วย แล้วผมก็ขอความกรุณาอย่างที่เราเคยคุยกันนะคุณชุติมา ว่ากรรมธิการยกร่างงวดนี้เดี๋ยวผมก็คงจะมีวิธีการส่งเอกสารหรือให้สื่อมวลชนจี้เพื่อให้ชี้แจงทุกมาตราที่สำคัญไอ้มาตราไหนที่เป็นทั่วไปก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหมวดสิทธิเสรีภาพหมวดพระมหากษัตริย์หมวดทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเขียนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับอันนี้มีปัญหาส่วนที่มีปัญหาก็ 3-4 เรื่องต้องอธิบายรายละเอียดทุกมาตราเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลได้ว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงอย่าอ้างว่าครั้งที่แล้วอ้างว่าสปช.ก็ออกไปทุกจังหวัดนี่ออกไปชี้แจงประชาชนผมพูดเลยชี้แจงใครเป็นการจัดตั้งทั้งนั้นแหละไปชี้แจงก็ด่ารัฐบาลเก่าโคมๆบางจังหวัดนะทำมาแล้วผมเห็นมาแล้วออกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมออกความเห็นได้ยังไงล่ะคือถามว่าไปประชุมจริงไหมครั้งที่แล้วจริงสภาปฏิรูปทำจริงแต่ไม่ได้ผลจริงเพราะไปทำเฉพาะกลุ่มไปทำเฉพาะกลุ่มซึ่งไม่เปิดกว้างอย่างสมมติว่าไปอำเภอเนี้ยอำเภอกอไก่นายอำเภอก็นักกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนมาก็จบก็บอกว่าประชาชนรับทราบซึ่งเรื่องจริงมันไม่อยากให้ทำอย่างนั้นอีกคือโลกทุกวันนี้โลกสื่อสารมันเร็วทุกอย่างมันเร็วท่านไม่ต้องออกไปอำเภอก็ได้ไม่จำเป็นหรอกครับโทรทัศน์ท่านมีกี่ช่องอะเปิดดูโอ้โตทุกวันนี้ท่านจะเอากี่ช่องร้อยช่องยังได้เลยทำให้เป็นประโยชน์เนี่ยเขาไม่ว่าหรอกเอาวันหนึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญ5นาที10นาทีว่าไปเลยผมว่าทุกสถานีเขาก็ต้องช่วยใช่ไหมบอกว่านี่นะมาตราสำคัญพี่น้องประชาชนเราจะทำโดยเร็วไม่มีเวลาไปบอกท่านวันนี้จะบอกท่านผ่านสื่อฟรีทีวีก็ได้ก็ท่านนายกประยุทธ์ท่านออกทุกสุขอยู่แล้วหรือคณะของคืนความสุขเนี่ย มีทุก6 โมง6 โมงเย็นใส่ไปตรงนั้นก็ได้พูดเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ละมาตราเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเพราะท่านจ่ายอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องนี้ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะให้สมาชิกของท่านอ่ะไปตามไปบอกไอ้นั้นเป็นหลักการเฉยๆแต่ภาพกว้างลงกว้างๆไม่ได้สื่อทีวีเนี่ยที่ท่านทำเนี่ยถ้าทำให้มันดีๆเนี่ยมันเข้าทุกครัวเรือนแล้วประชาชนจะได้ฟีดแบ็กกลับมาให้เราได้นะครับต้องชี้แจงแถลงไขให้ชัดเจนต้องชัดเจนสำหรับแต่ละมาตราและทีนี้ค่ะประเด็นค่ะท่านสมคิดหลายคนในวิตกกังวลเหมือนกันว่าร่างกฎหมายพรรคการเมืองตัวใหม่ที่จะออกมาเนี้ยดูแล้วมันก็น่าจะมีนัยยะอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้แล้วว่าฝีมือในการร่างเนี่ยอย่างเช่นคปป.ที่โผล่ออกมาในตอนท้าย ที่มาของนายกแล้วก็ที่มาของสว.ที่ไม่ได้ยืนกับภาคประชาชนทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้ค่ะมันก็เลยฉุดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี้ยหลายคนกลัวเหลือเกินว่าจะร่างมาให้พรรคการเมืองพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่สามารถที่จะจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองได้อีกต่อไปแบบนี้เกรงไหมคะคือถ้าเขียนอย่างนั้นเนี่ยปัญหาจะตามมาที่คนเขียนเพราะว่ามันไม่คุณไม่สามารถปิดฝ่าเอาฝ่ามือปิดท้องฟ้าได้คือความจริงว่าเป็นอย่างไรต้องทำอย่างนั้นอย่างมากกฎหมายพรรคการเมืองเท่าที่เดิมที่มีมาก็ให้สมัครสมาชิก 5,000 คน มีทุกภาคมีสาขาละภาคนะครับให้หาสมาชิกได้เท่านี้กำหนดเวลา30วันอะไรก็ว่าไปแล้วก็แสดงบัญชีทรัพย์สินของกรรมการพรรคกรรมการบริหารพรรคมีกี่คนจัดประชุมใหญ่หลักทั่วๆไปมีเท่านั้นถ้าจะมาเขียนว่าพรรคนี้เดิมห้ามจดทะเบียนพรรคนี้เดิมห้ามจดทะเบียนเนี่ยผมว่ามันป้อง
มันสิทธิขั้นพื้นฐานมันหายไปหมดคือคนที่เขาชอบอะไรเรื่องชื่อไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าเขาติดตาชื่อนี้มาแล้วต่อให้คุณไปเปลี่ยนใหม่ตานี้มันก็ยังอยู่ความรู้สึกความประทับใจมันทุกคนมันมีความประทับใจหรือความไม่พอใจก็แสดงออกตรงนั้นเลยพรรคการเมืองจะเป็นทางออกทีนี้เห็นข่าวว่าแม้จะได้เดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์เป็นห่วงว่าพอจดทะเบียนพรรคใหญ่บีบบังคับพรรคใหญ่กำหนดเช่นไม่ให้พรรคใหญ่ส่งตอนนี้ให้ส่งพรรคละเท่านี้มันจะไปออกตรงนั้นคือเหมือนว่าจะไปออกว่าไม่รู้นะพรรคกอไก่ส่งได้ไม่เกิน150พรรคขอไข่เขาต้อง150ถ้าออกแบบนี้ยุ่งแต่มีสิทธิ์ออกมีสิทธิ์ว่าจะออกคือกีดกันจดทะเบียนอ่ะน่าจะได้อยู่แล้วแหละจดทะเบียนได้แต่ว่าขั้นตอนกระบวนการใช่กระบวนการซึ่งเข้าไปใส่ในรายละเอียดแบบนี้เนี่ยผมว่าเริ่มต้นก็คิดผิดอาจารย์วิษณุจะมีฤทธิ์เดชมายังไงผมไม่รู้หรอกว่าจะคิดกันยังไงแต่ไม่เกินนี้หรอกครับอย่าคิดกีดกันพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ว่ากีดกันพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ไม่ให้ทำไม่ว่าจะกีดกันพรรคเพื่อไทยก็อย่าทำไม่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งอย่าไปกีดกันให้พี่น้องประชาชนเขาชอบเขาเลือกเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เลือกอย่างนั้นสะดวกที่สุดครับสะดวกที่สุดคือเหมือนไปเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้โดยเอากฎหมายลูกไปอุ้มผมนึกถึงภาพรัฐธรรมนูญอย่างที่เราคุยกันพม่าเราพูดไปนี่พม่าจะเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเขาจะเลือกตั้งตอนนี้องซานซูจีก็รณรงค์น่าดูก็ไม่ได้แปลว่าพรรคขององซานจะชนะนะตอนนี้ก็มีพรรคกลุ่มชาติพันธุ์พรรคที่ทหารสนับสนุนเยอะแยะเลยเข้ามาแย่งที่นั่งกันอยู่อย่างที่ผมเล่ามาที่นั่งอยู่เท่าไหร่นะที่นั่งทั้งหมดเนี่ย498เก้าอี้สสสวเนี่ยนะครับเพราะนั้นเวลาเขาแข่งขันกันเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาที่พม่าก็มีปัญหาเพราะว่าตอนหลังพรรคกลุ่มชาติพันธุ์นี่ก็จะได้เข้ามาตัวแทนชาติพันธุ์นี่ต้องได้เข้ามาอีก29ที่นั่งเขาต้องแบ่งบ้านเราไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องมีชาติพันธุ์เพราะบ้านเราเป็นประเทศไทยไม่ต้องแบ่งที่พม่านี่แบ่งเลยนะครับแบ่งเป็นกลุ่มเลยครับแล้วมีสมาชิกท้องถิ่นพรรคต่างๆองซานซูจีต่อให้เก่งยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าเขาเขียนรัฐธรรมนูญบอกไว้เขาเขียนรัฐธรรมนูญบอกไว้กันไว้ว่ากันไว้เลยรัฐธรรมนูญ2มาตราเนี่ยห้ามผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติเป็นประธานาธิบดีจริงๆเขียนผิดไปนิดนึงเขียนว่าต้องเขียนว่าห้ามองซานซูจีมันต้องชัดเนี่ยต้องระบุชื่อไปเลยใช่ไหมคะคือเขาเขียนแล้วมันก็จะน่าเกลียดเกินไปคือเราไม่อยากให้รัฐธรรมนูญใครเขียนอย่างนี้พอเขียนแล้วเราแหมมันดูแล้วมันไม่ได้เพราะการแก้รัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยโอ้สามในสี่เนี่ยจากสมาชิก644คนเนี่ยองซานเก่งเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้หรอกครับมันคล้ายๆประเทศอะไรก็ไม่รู้ที่ตั้งใจจะเขียนแล้วก็ให้แก้ยากค่ะประเทศใกล้ๆพม่านี่แหละค่ะมันเป็นลักษณะนั้นมันคล้ายๆเลยนะคะคล้ายๆเลยไม่รู้ใครล่อใคร ผมก็ยังงงว่าเอ๊ะพอไปอ่านข่าวเรื่องพม่านี่อ่านแล้วงงทุกทีเอ๊ะตกลงใครเรียนแบบใครหลังๆมามีแนวโน้มว่าเราเรียนแบบเขาดิฉันว่านี่แหละบางประเทศแถวๆนี้ค่ะบางประเทศแถวเรียนแบบพม่า จะไปเรียนแบบเขาแต่อย่างไรเสียเขาก็พยายามจะเลือกตั้งให้ได้ก็เขาก็ตอนนี้กำลังรณรงค์หาเสียงอยู่นะครับองซานซูจีก็สู้กับพรรคอะไรนะพรรคของรัฐบาลนะพรรคของทหารที่สนับสนุนนะครับพรรค USDP นี่แหละกับ NLD กับ NLD NLD ของซูจีทีนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาเสริมอีกเพราะนั้นเรื่องนี้และกลุ่มชาติพันธุ์มีแนวโน้มจะไม่อยู่กับองซานข่าวตอนหลังนี่นะครับแนวโน้มว่าพรรคองซานบางกลุ่มก็จะไม่อยู่กับองซานก็จะไปอยู่กับพรรคสายทหารผมก็นึกถึงประเทศใกล้เคียงพม่าอีกบางประเทศบางประเทศที่ใกล้เคียงพม่าคล้ายๆกันแปลกๆเหมือนกันนะคือเราไปอ่านข่าวพม่าแล้วผมก็ยิ้มว่าเออมันก็แปลกดีรู้สึกจะใกล้เคียงกันฉะนั้นเองเป้าประสงค์ของบางประเทศที่เราได้มีการพูดถึงนี่นะคะก็น่าจะให้ซอยเป็นพรรคเล็กๆมากขึ้นแล้วก็มีอาจจะมีตั้งรัฐบาลที่ทหารอยู่เบื้องหลังหรือไม่คือแนวโน้มมันอย่างนี้วันนี้หลังจากสมมุติมีการเลือกตั้งพรรคการเมืองอ่อนแอแน่เพราะว่าน่าจะมีอำนาจพิเศษหรือมีวิธีการพิเศษอย่างที่ว่าอย่างมีกฎหมายนู่นกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้
ความเป็นสากลมันน้อยลงแล้วหลายท่านก็พูดนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่นายกประยุทธ์นะกลุ่มคนที่มีอำนาจที่จะเขียนรัฐธรรมนูญที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ทำเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงพูดเลยพูดทำนองว่าจะเอาอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเรียนนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดทุกวันอยู่ทุกวันแล้วความลำบากจะเพิ่มขึ้นวันนั้นเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายไม่มีเข้าเนี่ยเศรษฐกิจมันย่ำแย่เรื่องกฎหมายต่างๆต้องเอื้อประโยชน์ทีนี้เรามุมมองการเมืองเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไปดูมุมมองทางเศรษฐกิจดันไปอีกด้านหนึ่งซึ่งมันขัดกับมุมมองทางกฎหมายการเมืองไม่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ดร.วิษณุจะพูดถึงแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านสมคิดนั้นอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าการร่างกฎหมายของพรรคการเมืองออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไปในแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาเนี่ยพรรคการเมืองอย่างเช่นประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคใหญ่เนี่ยได้เปรียบหรือเสียเปรียบคะกับประตูนี้คืออย่างไรเสียประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยก็ยังได้เปรียบต่อให้ไปบอกว่าร่างนับหนึ่งใหม่ก็ได้เปรียบเพราะว่ามันสินค้ามันอยู่ในชั้นวางของแล้วค่อนข้างจะคนหยิบง่ายนะครับไม่ว่าประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยก็สินค้ามันขึ้นหิ้งขึ้นห้างแล้วพอขึ้นห้างแล้วต่อให้ไปเปลี่ยนภายในอะไรนิดหน่อยเท่าไหร่เนี่ยก็คนก็ยังหยิบอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าไปเขียนในทำนองว่าต้องนับหนึ่งใหม่ไม่มีอะไรนับหนึ่งใหม่การนับหนึ่งใหม่แบบอาจารย์วิษณุพูดแค่นับหนึ่งแค่การปฏิบัติแต่เรื่องจริงไม่ใช่นะครับเหมือนเราจะไปร้องเพลงแข่งกับเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเอาคุณตั้วกับสมคิดต้องนับหนึ่งใหม่นะเบิร์ดต้องนับหนึ่งใหม่เท่ากันนะเริ่มอัดใหม่พร้อมกันเริ่มอัดเสียงใหม่เล่นเพลงเก่าๆเบิร์ดก็ไม่เอาเราจะสู้เบิร์ดได้ไหมล่ะใช่ไหมเบิร์ดร้องเพราะกว่าตั้งมันเป็นไปไม่ได้รักพรรคการเมืองก็เหมือนกันคุณจะไปบังคับเขาไม่ได้หรอกบังคับความรู้สึกคนไม่ได้ความรักความชอบเพราะนั้นผมอ่านข่าวแล้วก็ขำด้วยนะแล้วนายกอภิสิทธิ์ก็ไปโต้เป็นลุกขึ้นคือบางทีก็มากไปหน่อยเพราะว่ามันยังไม่เห็นรูปร่างคือบางทีก็ตีตนไปก่อนใครมากไปเพราะว่าผมก็ยังเชื่อมั่นว่าอาจารย์วิษณุถ้าจะเขียนเนี่ยจะไปเขียนล็อกในเรื่องวิธีการทำงานมากกว่านะครับส่วนรายละเอียดยังไม่เผยออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องรอติดตามต้องรอติดตามที่เรานำมาวิเคราะห์กันเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพชัดๆในอนาคตเท่านั้นท่านบอกว่าแนวเป็นแนวคิดแต่บังเอิญแนวคิดอาจารย์สุนุพูดทีไรมันมาจริงๆมันน่าจับตาก็ตรงนี้แหละมันมาเป็นระยะค่ะนะครับไม่ว่าในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญถ้าดร.วิษณุพูดเนี่ยมันเหมือนกับมาที่การรับไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับฝ่ายกฎหมายรัฐบาลอาจารย์วิษณุเป็นคนกุมสภาพหมดนะครับเรื่องกฎหมายการทุกอย่างอาจารย์วิษณุจะเป็นคนดูแลทั้งหมดทางด้านกฎหมายเพราะนั้นเวลาต่อให้ความเห็นครม.ผมก็ยังมองว่าเป็นความเห็นของอาจารย์วิษณุเพราะว่าอาจารย์วิษณุอยู่ทั้งเคยเป็นเลขาครม.เคยเป็นเลขอยู่กฤษฎีกาอยู่เยอะๆเลยแบบดร.บวรศักดิ์เพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายที่ร่างออกมาบางทีผมอ่านแนวกฎหมายอาจารย์วิษณุนี่อ่านพอรู้เพราะแกเขียนบ่อยพ่อแกเขียนบ่อยแล้วก็จะรู้แนวทางว่าเวลาครม.ออกมาทีไรอาจารย์วิษณุพูดก่อนและใช่เลยและใช่เลยลองอ่านพี่น้องประชาชนลองอ่านทางดูนะครับผมอ่านทางดูเรื่อยอาจารย์วิษณุพอจะพูดเรื่องทางกฎหมายสักหน่อยเขาเป็นพรบ.ละแปลกเหมือนกันก็ทำให้ชวนสงสัยได้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมาเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นเนติบริกรตัวจริง แล้วก็ฉบับใหม่ที่ยังไม่มีกรทกันเลยเนี่ยนะคะแต่เริ่มแง่ๆกันออกมาแล้วว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วใครอยู่เบื้องหลังของร่างรัฐธรรมนูญนี้ตัวจริงกันแน่แล้วยังพูดอีกนะคปป.ต้องมาอีก แหมน่ากลัวถ้ามานี่ก็น่าจะยุ่งกันอีกนะก็ไม่เป็นไรอันร่างออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนฝ่ายวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็ต้องลุกขึ้นคัดค้านในสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมในสิ่งที่ประชาชนเสียโอกาสนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวดีไหมคะแล้วก็ช่วงหน้ามาดูในโหมดของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะที่ในตอนนี้เองหลังจากประชุมครม.เสร็จสิ้นไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อีกท่านหนึ่งนะคะสมคิดเหมือนกันก็ได้มีการออกมาแถลงเกี่ยวกับ
นโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ภายหลังกับการประชุมครม.เสร็จสิ้นนะคะเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ท่านสมคิดเชื้อคงมาอธิบายให้ฟังกันด้วยช่วยดูกันด้วยพักกันก่อนครู่เดียวค่ะท่ามกลางที่เศรษฐกิจซบเซาอยู่ณขณะนี้นะคะก็ทำให้รัฐบาลนั้นต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีตัวเลขที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ GDP หรือไม่นะคะก็ทำให้การประชุมของครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางด้านของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่างคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั้นก็ต้องถึงกับออกมาแถลงเกี่ยวกับนโยบายที่มีชื่อว่าเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ขอความเห็นนะคะเกี่ยวกับซูเปอร์คลัสเตอร์นั้นแท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไรนะคะแต่เห็นว่าในตอนนี้ท่านสมคิดรัฐบาลเนี่ยเขาหวังเหลือเกินว่าซูเปอร์คลัสเตอร์นั้นจะเป็นตัวช่วยสำคัญให้สินค้าไทยเนี่ยแข่งขันในอนาคตได้คือเขาหวังว่าจะเป็นสินค้าแห่งอนาคตเลยแบบนั้นเลยนี่นะคะคือต้องขอบอกว่าดร.สมคิดเขามองเรื่องนี้ทะลุอยู่เรื่องระบบเศรษฐกิจเนี่ยคนที่เคยทำเท่านั้นแหละที่จะเดินออกไปได้ที่จะมองทะลุได้กรณีทำเป็นกลุ่มใหญ่เขาเรียกซูเปอร์คลัสเตอร์เนี่ยนะฮะตอนนี้ทำ9จังหวัด9จังหวัดมีอะไรล่ะมีอยุธยาซึ่งเดิมพื้นฐานเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับอยุธยาภูเก็ตโคราชปทุมอะไรเงี้ยสมุทรปราการอะไรชลบุรีเนี่ยระยองอะไรคือในกลุ่มนี้เนี่ยเดิมทีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจมันแข็งแรงอยู่รัฐบาลไม่ต้องไปอุ้มใหม่คือมีนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องใส่เข้าไปก็คือเรื่องที่ต้องยอมเฉือนเนื้อคือเรื่องการงดเว้นภาษีบางอันได้รับการยกเว้นภาษีรายได้8ปีบางอัน10ปีบางอันยาวถึง15ปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยเพราะว่าบางทีระบบการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับจะเอาไปได้ฝ่ายเดียวไม่ได้มันต้องจ่ายด้วยก็คือเวลาจะกระตุ้นให้ทำอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ตัวซูเปอร์คลัสเตอร์เนี่ยจะทำเหมือนว่าจะทำเรื่องดิจิตอลเรื่องพวกเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยควรทำมานานก็ค่อยทยอยทำไปเพื่ออะไรนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปแข่งขันด้านสิ่งทอเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับอย่าไปไม่ใช่อ้างว่าค่าแรงสูงเราก็โดนสารพัดเรื่องไม่ว่าจะ GSP ด้วยนะครับแล้วตอนหลังนี่ยุโรปก็ไม่คุย FTA กับเราตามพิกัดภาษีศุลกากรเขาก็ไม่คุยเลยทีนี้คุณสมคิดก็เลยต้องดร.สมคิดก็เลยพยายามที่จะทำเรื่องนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลดูแลนะรัฐบาลช่วยเหลือนะเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะต้องไปคัดค้านเราเห็นด้วยเพียงแต่ว่าลักษณะการทำแล้วตลาดต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นตลาดการค้าเนี่ยสมัยที่อันนี้พูดถึงอีกนายกอีกคนหนึ่งเลยอีกสมัยนั้นเขาให้ทูตพาณิชย์เลยเป็นคนเดินเองเลยบทบาทแรงมากวันนี้เราเสียตรงนี้ไปเสียตรงนี้ไปจากภาวะที่รัฐบาลพิเศษเพราะนั้นทูตพาณิชย์จากกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปเดินขายเองเนี่ยยากค่อนข้างจะยากเพราะประเทศเรามันก็อย่างนี้อยู่นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าทำเตรียมการไว้3ปี5ปีเห็นผลมันไม่ได้เห็นผลพวกเลยภายใน3เดือนนะครับนึกว่าจะเห็นผลเลยภายในระยะสั้นๆยังล่ะครับเรื่องนี้มันต้องคนที่ลงทุนก็ต้องกล้าลงทุนแล้ววันแล้วเมื่อวานนี้มีข่าวก็คือดร.สมคิดอาจารย์สมคิดก็มีมติให้มีมติครม.งบร่วมทุนเงินร่วมทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านไม่ต้องใช้พ.ร.บ.ร่วมทุนและต่ำกว่า 1,000 ล้านเนี่ยให้รัฐมนตรีตัดสินใจนะครับซึ่งก็เป็นการลัดขั้นตอนนี่ถ้าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทำอย่างนี้เนี่ยโดนด่าเลยนะครับได้ประโยชน์ใช่ไหมได้ผลประโยชน์ใช่ไหมรัฐที่อนุมัติพันล้านคือต้องด่าไว้ก่อนแต่เรื่องนี้ผมไม่ว่าเลยนะผมว่ามติครม.ชุดนี้ออกมาทำเถอะไม่เป็นไรเพราะงบการลงทุนเนี่ยมติการร่วมทุนเนี่ยตอนผมอยู่ก็ออกครม.ร่วมทุนผมก็จำไม่ได้เลยเนื้อหาซึ่งค่อนข้างจะยากอาจจะเลยต่ำกว่า 5,000 จาก 1,000 ล้านขึ้นไปตอนนี้เนี่ยจาก 1,000 ล้านลงมาเนี่ยไม่ต้องให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเลยนะครับส่วนเกินนั้นไปก็เอาเข้าครม.
เพราะนั้นส่วนเกินไม่ถึง 5,000 เกิน 5,000 ล้านนั่นแหละค่อยทำเป็นกฎหมายลงทุนร่วมเรื่องนี้จะได้ประโยชน์กับรัฐบาลโดยตรงและกับพี่น้องประชาชนไทยโดยตรงเพราะผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนก็รวดเร็วขึ้นไม่ต้องรออนุมัติรออะไรวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะนั้นการลงทุนเราจะรวดเร็วขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้ามีคนร่วมลงทุนเช่นถนนรถไฟนะครับนี่ยังไงที่เปิดคือเมื่อก่อนนี่ทุกคนก็บอกนี่จะทำรถไฟรางคู่จะทำผมก็ลำคาญบอกตรงๆ ไอ้นี่ก็จะทำสายสีส้มสายสีเขียว ถามว่าเงินอยู่ไหนไม่เห็นมีใครตอบเลย ไหนละเงินไหนละผู้รับเหมา แล้วรัฐมนตรีก็เชื่อเจ้าไปบางคนถูกออกไปแล้ว จากปีนี้สิ้นปีนี้จะทำมันผ่านมาแล้ว สิ้นปีนี้จะต่อเขาเข็ม ผมถามว่าพอไปรถไฟกับจีนเพิ่งทำ TOR เพิ่งทำบันทึกข้อตกลง มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับเพราะว่าถามว่าพ.ร.บ.ร่วมทุนเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่เขาจะมาร่วมลงทุนกับเราหรือเราไปร่วมลงทุนกับเขาเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ปลดล็อกอีกระดับหนึ่งคือทุนตั้งแต่ต่ำกว่า 5,000 ล้านเนี่ยไม่ต้องใช้พ.ร.บ.ร่วมทุนก็ไปใช้อีกกฎหมายหนึ่งกฎหมายการลงทุนธรรมดาให้ครม.พิจารณาใช่เพราะนั้นจะรวดเร็วขึ้นนะครับบริษัทต่างๆก็เอาเข้ามาทำงานได้ทีเนี้ยต่ำกว่า 5,000 ล้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเงินที่ถ้าระดับชาติเนี่ยมันไม่เยอะนะครับโครงการอาจจะอย่างถนนนี่ก็ได้สายเดียวนะอย่างโคราชที่จะไปถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยไม่รู้พอเปล่า 5,000 ล้านเนี่ยมัน 8,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าร่วมลงทุนลักษณะนี้เนี่ยบริษัทที่จะเข้าไปร่วมลงทุนก็ต้องเก็บประโยชน์จากการเก็บค่าผ่านทางนะครับจากการเก็บค่าผ่านทางอย่างนี้เนี่ยดร.สมคิดมองเห็นชัดว่าจะต้องทำไม่งั้นรัฐบาลไม่มีเงินแน่อันนี้ยอมรับนะมาทำอย่างนี้ผมทราบเลยแล้วไม่ได้ต่อว่าต้องทำตั้งนานแล้วเรื่องนี้ค่ะคือพูดแต่เรื่องว่าจะสร้างถนนสายนู้นสายนี้จริงๆแบบมันมีหมดแล้วไอ้ยิ่งแบบมอเตอร์เวย์เนี่ยมีครบเลยนะแบบมอเตอร์เวย์บางปะอินก็ไอ้สระบุรีโคราชมีแล้วระยองอะไรมีหมดแล้วทุกอย่างมีหมดขาดอย่างเดียวเงินอันนี้ผมเพิ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานเขาประชุมแล้วเขาเรื่องการลงทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านจะไม่ใช่แต่ถนนจะได้ผลประโยชน์หลายเรื่องอย่างเช่นรัฐบาลจะทำเรื่องสมมุติจะทำด่านศุลกากรกับพื้นที่ CCR พื้นที่การใช้ร่วมในการตรวจสินค้าซึ่งต้องใช้พื้นที่ประมาณสัก 3,000 ไร่เนี่ยถามว่ารัฐบาลบางทีก็หาที่ไม่ได้แต่เอกชนเนี่ยบางทีเขามีที่อยู่แล้วเอกชนสามารถเข้าไปร่วมทุนได้เลยอันนี้ด่านศุลกากรก็ทำได้พื้นที่ตรวจร่วมเช่นศุลกากรในตามชายแดนทำได้เลยบางครั้งเนี่ยการลงทุนร่วมกับเอกชนเนี่ยหลายคนไปชอบไปมองว่าโอ้ยพอเอกชนได้ประโยชน์รัฐบาลจะเสียประโยชน์อย่าคิดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลก็ได้ประโยชน์ในส่วนที่ได้นะครับเช่นภาษีนะภาษีรายได้อะไรต่างก็เป็นของรัฐบาลแต่ว่ากำไรก็แบ่งกันสิแบ่งกันคนละครึ่งก็แบ่งกันแล้วแต่ข้อตกลงแต่สิ่งที่จะได้ตามมาคือพี่น้องประชาชนอยู่บริเวณใกล้เคียงได้มีงานทำได้มีรายได้ทุกอย่างก็มันยั่งยืนเพราะนั้นการลงทุนลักษณะนี้มันจะยั่งยืนกว่าก็เรียนว่ารัฐบาลออกมาชุดนี้ก็ให้กำลังใจช่วยดร.สมคิดซึ่งแนวทางนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาซึ่งจริงๆแล้วโครงการเหล่านี้นะที่ดร.สมคิดจะทำมันไปอยู่ในโครงการเงินกู้ 2.2 ล้านล้านแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นโมเดลเก่าของรัฐบาลบางรัฐบาลไม่ใช่เรื่องใหม่บางรัฐบาลก็ทำมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับการกู้เท่านั้นเองเขาไม่ได้รับอนุมัติให้ทำจากศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าทำถนนลูกรังยังไม่เสร็จก็กลายเป็นปัญหาแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ทางดร.สมคิดกับคณะทำเรื่องนี้เนี่ยท่านมองว่ายังไงก็ต้องมีการลงทุนแน่ๆแล้วตัวสำคัญของการลงทุนน่ะคือเงินใช่ไหมครับรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนล่ะครับแค่รัฐบาลปี59ก็จัดงบขาดดุลไป400,000ล้านนะปีที่แล้วขาดทุน250,000นะค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลขาดทุนอยู่ทุกปีเนี่ยรับรองเงินลงทุนจะไม่มีเอาเข้ามาทำได้แล้วจะกู้เนี่ยการกู้ต่อไปนี้เนี่ยคุณสมคิดพูดเองนะอาจารย์สมคิดพูดเองว่าต่อไปนี้การกู้เงินภาครัฐระเบียบวินัยการเงินการคลังเนี่ยจะต้องกู้ไม่เกิน 50% ของ GDP
นะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนได้ยังไงคะ 50% เช่น GDP เรา12ล้านล้านเนี่ยค่ะตอนนี้ตีว่า13ล้านล้าน13ล้านล้านกู้หนี้ภาครัฐตอนนี้อยู่ประมาณ 42% ของ GDP ตอนนี้นะครับแต่ดร.สมคิดท่านเข้ามารับตำแหน่งได้เดือนนึงท่านพูดว่าอนาคตการกู้เงินเนี่ยประเทศไทยหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 50% ของ GDP แต่กติกากฎหมายระเบียบนั้นน่ะออกไว้ให้ได้60% ของ GDP ออกสมัยไหนฮะสมัยคุณกรจาติกวานิชเป็นคนออกกฎกติกานี้เป็นคนเซ็นเองตอนเป็นรัฐมนตรีคลังรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเพราะนั้นตอนนั้นเขาจะกู้เงินอะไรผมก็ไม่แน่ใจก็กลัวเพดานมันชนก็ขยับจาก 50% เป็น 60% แต่ว่าก็ยังกู้ไม่ถึงหรอกครับลงมาถึง 50%ช่วงรัฐบาลเพื่อไทยจะทำโครงการ2ล้านล้านก็ไม่ถึง 50% เพราะนั้นมันเพราะว่าการกู้2ล้านล้านเนี่ยเรียนย้อนนิดหนึ่งท่านผู้ชมเมื่อก่อนเราก็ถูกด่าโอ้เงิน2ล้านล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช้นี่50ปีก็ไม่ชั่วลูกชั่วหลานอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยฟังคนที่ต่อว่าปีหนึ่งกู้3แสนล้านโดยเฉลี่ยคือทำเท่าไหร่กู้เท่านั้นก็ต้องกู้อยู่แล้วทุกๆปีไม่มีใครเอาเงิน2ล้านล้านมาทิ้งไว้แล้วไม่เสียดอกเบี้ยหรอครับค่ะไม่มีปีแรกเนี่ยจะกู้ทำเรื่องกรมทางหลวงก่อนแล้วงานออกแบบรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงอะไรก็แล้วแต่ค่ะท่าเรือน้ำลึกงานออกแบบแต่ที่จะทำปีแรกแน่ๆเลยคือทางหลวงถนนคู่เป็นเงินประมาณ3แสนล้านกู้เท่านั้นค่ะกู้เท่านั้นเองใช้ไม่หมดก็ไม่กู้มันมีรายละเอียดอยู่ใช่มันมีรายละเอียดในกฎกติกาเลยการกู้เนี่ยไม่ใช่ว่ากู้2จุดล้านล้านเอามาเลย2จุดล้านล้านไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อ7ปีนะครับคนอื่นนี่เข้าใจว่าโอ้เอาเงินก้อนมาเลยตูมนึงมากองไว้ก่อนแล้วโครงการนี้ทำไปถ้าทำไปเสร็จรัฐบาลอาจจะไม่กู้ต่อก็ได้เฮ้ยปีนี้มีตังค์เนี่ยถนนสายจากอุบลบ้านผมก็ไม่กู้ก็ไม่ต้องกู้รัฐบาลมีตังค์ก็ไม่ต้องกู้ก็ใช้เงินรัฐบาลก็ได้แต่ว่ากรอบเขียนเขาเขียนไว้อย่างนั้นกรอบการใช้เงิ นงแล้วเราก็เรียนย้อนอีกทีหนึ่งว่าใช้เงิน3แสนล้านต่อปีแม้จะไม่ใช่เงินงบประมาณเขาเรียกเงินนอกงบประมาณก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ๆรัฐบาลจะสั่งใช้นะครับต้องเอาเข้ามติครม.แล้วเอาไปสู่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนเดิ มไม่มีใครหยิบเงินไปใช้ได้หรอกครับแต่เวลาใส่ร้ายกันเนี่ยอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่ใช่ไม่อธิบายนะครับแต่สื่อบางกลุ่มบางคนพยายามจะพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกด้านไม่ถูกด้านเพราะนั้นก็เรียนว่าดร.สมคิดทำเรื่องนี้เนี่ยก็เอาใจช่วยแต่ว่ามันจะได้ผลอย่างไรเราก็ไม่ทราบส่วนหนึ่งเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นไอ้ตัวที่เราพูดนี่คือระยะยาวแล้วล่ะหมายถึงว่าภายใน2ปี3ปีอะไรแต่ตัวระยะสั้นนี่คืองบตำบลละ5ล้านตำบลละ5ล้านค่ะปรากฏว่าผมเองก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อวานก่อนเนี่ยค่ะว่าไอ้5ล้านนี่มันได้ไม่ทั่วนะอ้าวตำบลไหนที่ได้ไปล้านนึงเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจล้านนึงไปก่อนแล้วค่ะคือก่อนคือสัก 4-5 เดือนไปเนี้ยค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์โดยท่านอุ๋ยเนี่ยหม่อมอุ๋ยเนี่ยใส่โครงการตัวนี้ลงไป 3,200 ล้านอ๋อคือทำมาแล้วก่อนหน้าที่จะคิดตำบลละล้านตำบลละล้านตำบลละล้านตัวนี้ใครได้ไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้5ล้านนะครับท่านพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่อย่าไปบ่นในอำเภอนะอย่าไปบ่นท่านผู้ว่าอย่าไปบ่นในอำเภอว่าเขาหักเงินท่านไว้เขาไม่ได้หักหรอกครับเงินไม่ให้เลยเขาไม่ให้เลย คือเงินตำบลไหนที่ได้1ล้านไปก่อนนะเขาเรียกโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพไม่ใช่ชื่อเดิมโครงการกลุ่มพัฒนากลุ่มส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเนี่ยได้ไป1ล้านบาทตำบลไหนที่ได้แล้วส่วนมากได้แล้วด้วยเอาไปทำร้านตากข้าวบ้างเอาไปทำปุ๋ยอินทรีย์บ้างอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ทีนี้ก็จะเหลือ4ล้านเพราะฉะนั้นตำบลไหนที่ได้ก็จะเหลือ4ล้านก็เงินลดลงไปอีกเงินทั้งหมด 36,000 ก็จะเหลืออยู่ 33,000 ประมาณนั้นนะครับโดยประมาณนั่นเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ผมเป็นห่วงเพราะว่าระบบการทำเนี่ยมันก็คงไม่เร็วเหมือนดร.สมคิดพูดเพราะทุกอย่างมันก็ไปติดอยู่ระบบราชการนะครับเวลาสมมติว่าชาวบ้านจะทำศาลากลางบ้านนะคุณตัวศาลากลางบ้านตำบลหนึ่งมี10หมู่บ้านผมเดินตะเวนดูบ้างตำบลทำตั้ง7หลังเนี่ย
7หมู่บ้านก็ต้องเขียนแบบก็ต้องออกแบบเขียนแบบประมาณราคาให้เรียบร้อยเสนออำเภออำเภอเสนอจังหวัดอนุมัติอนุมัติเสร็จก็ต้องตั้งกรรมการตรวจตรวจการจ้างตรวจเสร็จก็เบิกเงินไม่เร็วอย่างที่คิดหรอกครับยกเว้นบางโครงการเช่นทำถนนคอนกรีตหรือเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยก็จะเร็วแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องทำใจนะครับอะไรที่เราไปยึดเอาไปใส่ในระบบราชการเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบราชการเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันช้าน่ะทุกเรื่องจะช้าอาจจะรู้สึกกลัวหรือกับคนอื่นๆนะคะที่เขาก็บอกว่าระบบราชการนี่ช้ามากแล้วก็ไม่พัฒนาด้วยตอนนี้ช้ากว่าเดิมเพราะนั้นเรื่องต่างๆเนี่ยคนที่จะทำตั้งใจดีดร.สมคิดกับคณะเนี่ยตั้งใจนะใส่โครงการมาใส่โครงการมาผมก็ฝากท่านทั้งหลายว่าเรื่องโครงการโดยเฉพาะ SME ท่านเน้นตลอดผมอ่านข่าวทีไรอาจารย์สมคิดจะเน้น SME ทุกครั้งแปลว่าลึกๆแล้วเป็นห่วงลึกๆแล้วเป็นห่วงเพราะว่า SME เนี่ยโยนเป็นภาระให้ธนาคารว่าไม่รู้นะวงเงิน100,000 ล้านให้ SME กู้ใช่ไหมทีเนี้ยไอ้คนที่เคยกู้ธนาคารใครเคยกู้นี่ก็รู้นะครับว่ากู้ธนาคารเนี่ยมันยากกว่ากู้กับระเบิดอีกนะครับมันไม่ง่ายนะรัฐบาลดร.สมคิดบอกไว้ว่าให้กู้ SME นะอย่างคุณตั้วทำจะทำเมนชั่นสัก20 ล้านหรือ30 ล้าน50 ล้านเงินในบัญชีต้องสูงมากพอแล้วก็ต้องต่อเนื่องคือหนึ่งหลักทรัพย์ต้องมีไม่ใช่ว่าอยู่ SME ก็ SME เถอะเข้ามาในโครงการแล้วจะไปกู้ได้แบบตามใจธนาคารก็คือธนาคารยังวันยังคำธนาคารไม่มีทางเป็นมูลนิธิฉะนั้นเงินจะไปถึงมือของเพราะมูลนิธินี่ไม่ประสงค์กำไรธนาคารนี่ประสงค์กำไรอย่างเดียวต้องการดอกเบี้ยล้วนต้องการดอกเบี้ยล้วนเพราะนั้นคนที่จะกู้ธนาคารแน่ๆนะครับท่านจะผ่อนปลนเรื่องหลักทรัพย์เขายังไงเท่านั้นเองระเบียบที่คุมนี่จะไปโทษผู้จัดการแบงก์ก็ไม่ได้จะไปโทษเขตก็ไม่ได้ธนาคารชาติคุมลงไปแม้กระทั่งเช็คการซื้อเช็คทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินสดแล้วไปซื้อเช็คเหมือนเดิมต้องเอาไปจ่ายเงินก่อนต้องเตรียมตัวต้องแจ้งสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่แจ้งรหัสหมายเลขแบงก์ชาติส่งลงไป5 วันถึงได้เช็คเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องการป้องกันความสูญเสียก็เป็นบทเรียนของธนาคารก็มีบทเรียนจากการสูญเสียเพราะนั้นในเมื่อมีการสูญเสียแล้วผมถึงเป็นห่วงเรื่อง SME ว่าตอนไปกู้จะดูแลกันได้ขนาดไหนแล้วจะกระตุ้นฐานรากได้จริงหรือไม่ดูแล้วมันจะกลายเป็นคนระดับชั้นกลางถึงบนนะทุกอย่างที่ดร.สมคิดทำมันจะไม่แมทกับรายได้ประชาชนคือออกมาหมดอ่ะโครงการนี้จะทำอย่างโครงการของ SMB เพื่อจะกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นโอท็อปไม่ว่าเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศนะครับแต่กำลังซื้อในประเทศเราไม่มีเลยผมเองก็ไม่ใช่ว่าเพียงแต่อ่านตามข่าวว่าถ้ากำลังซื้อในประเทศแบบนี้ผมก็จนบรรยาว่าจะกระตุ้นยังไงเพราะวันนี้เนี่ยชาวบ้านไม่มีตังค์แน่เงินออกไปเนี่ยผมยกตัวอย่างความจริงเลยนะครับเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้านตำบลละล้านเฉลี่ยได้ถ้าหมู่บ้านใหญ่หน่อยก็จะได้แต่เฉลี่ย10,000 บาทหมู่บ้านเล็กๆก็ได้คนละ 4-5,000 เงินจำนวนนี้ผมเรียนรัฐบาลพูดแล้วอย่าเสียใจนะครับที่ท่านไปบอกว่าอย่าไปใช้หนี้เดิมอ่ะเขาใช้หนี้เดิมทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าชาวบ้านไม่มีตังค์ชาวบ้านไม่มีตังค์มาตั้งแต่ปีใหม่เขาก็กู้หนี้ยืมสินบ้างพอได้ให้ลูกไปโรงเรียนนิดๆหน่อยๆบ้างพอได้เงินหมื่นมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปใช้หนี้แปลว่าถ้าในทางเศรษฐกิจเงินไม่ได้ย้อนไปใหม่เงินไม่ได้ย้อนไปตัวใหม่เงินย้อนไปที่เดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างรายได้ใหม่อันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เงินจะออกเราอยู่ชาวบ้านเรารู้เราก็ถามว่าเงินไหนว่าจะเขียนแล้วจะทำนู่นทำนี่เขียนไปอย่างนั้นเราสสจริงๆฉันก็จะไปใช้หนี้เดิมฉันนั่นแหละเพราะฉันกู้มาฉันไม่มีเงินกู้ให้นู่นให้นี่ซึ่งเรื่องจริงเราต้องยอมรับว่าชาวบ้านไม่มีเงินจริงๆเพราะนั้นในเมื่อกำลังซื้อจากชาวบ้านไม่มีจะไปออกไอ้เรื่องเยอะๆจะไปออกทำโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอัดลงไปเนี่ยถ้าขายเรื่องขายต่างประเทศนี่ปัญหามันก็เยอะอยู่แล้วแต่อันดับแรกก็กำลังซื้อในประเทศก่อนเราทำอาหารการกินทำทุกอย่างก็ต้องกำลังซื้อในประเทศนะครับเป็นตัวกระตุ้นวันนี้ไอ้คนลงทุนก็จะลงไปทำไมใช่ไหมวันนี้มันจะมีอยู่2 ระบบ
หนึ่งชาวบ้านไม่มีตังค์สองคนมีตังค์ก็ไม่ลงทุนเพราะลงไปแล้วกลัวหายกลัวไม่ได้คืนค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะนั้นดร.สมคิดพยายามจะพูดเรื่องสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะเดินไปได้ค่ะปีนี้อีก3เดือนจะสิ้นปีก็อยากให้เศรษฐกิจอยู่ถึงGDP ขึ้นถึง3ผมบอกเอาหน้าถ้ามัน 2.5 ได้ก็ดีแล้วค่ะนะครับก็ดีแล้วขอเพียงแค่ไม่ให้ติดลบเท่านั้นก็เพียงพอแล้วไม่ให้ติดลบปีที่แล้ว 0.8 มันแย่ไปหน่อยแต่ว่าเศรษฐกิจไทยถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเรามี GDP 4% 5% ทุกปีเนี่ย 4.5 ถึง5เนี่ยไม่เกิน5ปีประเทศไทยจะเดินหน้าได้และสามารถจัดงบประมาณสมดุลได้นะครับเพราะนั้นเรื่อง GDP ตัวนี้ก็สำคัญตัวเลขเนี่ยแต่ว่าวันนี้ปีนี้คุณสมคิดมาเขาก็เข้าใจแล้วล่ะวันนี้ท่านนอนไม่หลับหรอกผมขาวขึ้นทุกวันแล้วเป็นโจทย์ยากมากเป็นโจทย์ยากรัฐบาลไหนที่แก้เศรษฐกิจได้รัฐบาลนั้นก็คงจะอยู่ยาวนะคะแต่เนี่ยด้วยข้อจำกัดที่เยอะข้อจำกัดภาพรวมของรัฐบาลนะครับรูปลักษณ์ต่างๆมันแพ็กเกจมันไม่ครบอ่ะถ้าเป็นของใช้ก็เรียกว่ารัฐบาลนี้แพ็กเกจมันไม่สวยนะครับกล่องไม่สวยเพราะกล่องไม่สวยมันขายยากเพราะฉะนั้นคนที่ขายก็ต้องอธิบายต้องนำไปอธิบายองค์ประกอบต่างๆไม่ง่ายนะครับที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จชั้นยอดไม่ต้องเยอะหรอกครับเอาแค่ 3% ท่านก็เก่งแล้วเก่งแล้วครับโดยเฉพาะที่มาของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะนั่นน่ะกล่องไม่สวยนะคือกล่องถ้าเป็นรัฐบาลกล่องนี้มันขายยากกับต่างประเทศนะครับเราก็อันดับแรกมาขายให้ชาวบ้านก่อนบังเอิญชาวบ้านหมุนกลับไปดันไม่มีตังค์ก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะเรื่องนี้เราก็คงมาคุยกันเรื่อยๆว่าก็เอากำลังใจช่วยอาจารย์สมคิดซึ่งจริงๆนโยบายต่างๆทำไปเถอะก็โครงการเดิมๆทั้งนั้นแหละจะประชารัฐหรือไม่ประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันทำอยากให้ทำเถอะครับไอ้ชื่อไม่สำคัญหรอกประชารัฐเป็นความร่วมมือกับรัฐกับประชาชนไม่สำคัญหรอกชื่อไม่สำคัญไม่สำคัญสำคัญว่าทำออกไปแล้วมันฟีดแบ็กกลับมามันสะท้อนกลับมาดีหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เร่งผุดนโยบายกันมาเยอะพอสมควรนะคะตั้งแต่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่นี้เข้ามาบริหารก็คือคุณสมคิดเนี่ยก็เห็นได้ว่าเขามีความตั้งใจจริงๆมีความพยายามจริงๆที่จะผลักดันเศรษฐกิจนั้นให้ดีขึ้นนะคะก็ต้องรอดูสำหรับคุณภาพแล้วก็ฝีมือของท่านสมคิดด้วยว่าในยุคเก่านั้นคุณทำได้และในยุคนี้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณน่าจะรู้แล้วว่ามันติดอยู่ที่ปัญหาอุปสรรคอย่างไรระบบการปกครองเป็นสิ่งที่กลางเดือนมกราก็รู้ตัวเลขแล้วโอ้อีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะอีก3เดือนดร.สมคิดถ้ารู้ตัวเลขเดือนมกราดูซิว่าท่านจะผมขาวขึ้นไหม หลังจากที่หม่อมอุ๋ยก็สละตำแหน่งนี้กันไปแล้วบุคคลที่2ก็เป็นท่านสมคิดถ้าท่านสมคิดอยู่ไม่ได้แล้วรัฐบาลจะยังคงมีความหวังที่จะอยู่ต่อกันไปอีกก็ไม่มีตัวที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้แทนอีกต่อไปแล้วนะคะสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ถ้าเราดำเนินการกันทางการเมืองมันมีส่วนต้องยอมรับว่าการเมืองมีส่วนอย่างแรงในการทำงานของทุกรัฐบาลไม่ใช่แต่รัฐบาลชุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆอย่างเช่นซูเปอร์คลัสเตอร์เป็นต้นแล้วก็นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างที่เราได้มีการนำมาพูดคุยกันในรายการก่อนหน้านี้แล้วรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลนี้มาสานงานต่อจากรัฐบาลชุดก่อนถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดก่อนนั้นจะถูกศาลรัฐธรรมนูญห้ามไว้ก็ตามถึงแม้ว่ามันอยู่ในมือของรัฐบาลนี้จะทำได้ในยุคนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะขอเพียงแค่คุณมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาของประเทศแต่จะให้ดีนะคะขอให้มาอยู่ในมือของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะดีที่สุดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะขอบคุณท่านสมคิดเชื้อคงเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ